สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปด้วยในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานในรายการทุกๆรอบท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็มาแล้วนะกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนด์นะและตามด้วยคำถามครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มากันแล้วเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแบรนด์นะและตามด้วยคำถามนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปแนกราบค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์ค่ะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการมาพร้อมกับท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานของรายการนะเราก็มากันแล้วเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,900นะ99แชร์ไม่ได้สามารถแชร์ได้นะมาเดี๋ยวอาจารย์ท็อปจะแชร์เองแล้วเขาจะมีผมแชร์ไปเพื่ออะไรนะมาครับอันนี้อะไรครับก็พิกพันเนตเอามาทำไมเพิ่งค้นพบเมื่อกี้มาถ่ายรูปลงถ่ายรูปแล้วเหรอไม่รู้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายมั้งถึงกองอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาไปรวมกันทีเดียวมีเยอะนะเศษของไว้เยอะนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม1ข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวชสงฆ์เปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังต่างๆของขลังวัตถุมงคลต่างๆนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางการดูดวงนะคะช่องทางที่ให้ไว้นะคะและใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมมีคนถามแล้วพร้อมตอบหรือยังพร้อมแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานแชร์ไม่เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วหมดแล้วมาดรีม22ปรเมศจะมาเจอเราไหมคะคืนนี้เดี๋ยวดูให้นะไม่มาค่ะมาไม่ขยับเขานิ่งๆเฉยๆไม่มานะเอออะไปต่อคนถัดไปคำถามว่าอะไรคุณอุ้มทิวรู้สึกกับเรายังไงคะทิวรู้สึกกับเรายังไงเขากำลังมองดูแล้วสังเกตเราครับนะอาจารย์โอว่าไงหาผลประโยชน์เออไม่รู้ดิมันเป็นอย่างนั้นไพ่ไพ่มกอ่ะไพ่ไพ่นึกถึงผลประโยชน์อ่ะนะเขามองดูคุณนะไพ่แบบเป็นไพ่คนประหยัดอ่ะค่ะพอละนะจะทักว่าไงอ่ะติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โออะไรคะเนี่ยพระพิกพเนตปางประทานความสำเร็จสูงสุดนะขจัดปัดเป่าอุปสรรคมีแก้วสารพัดนึก
ถือไว้ที่มือนะติดต่อสอบถามเช่าบูชากันได้สวยสดงดงามมากค่ะไม่ต้องสั่งไฟนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอ้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์และพิมพ์เลยค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะใครสนใจดูดวงอย่างละเอียดนะคะสนใจทักแชทเข้ามามีค่าครูนะคะนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร061-992-2645 092-592-9261ID Rio Siri 15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rio AJTOP 16ครับนะก็ยังเข้ามากันได้อยู่นะครับสำหรับรายการของเราในตอนนี้อ้าวนะกดแชร์ออกไปครับค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะกดแชร์ออกไปนะครับนะเวลายังเหลืออยู่ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามดูคำว่าสดสีแดงนะคะถ้ามีคำว่าสดสีแดงรีบถามถามได้นะคะถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วนะคะวิธีถามนะคะก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะให้ครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนนะเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครอยากดูไพ่24ข้างหน้านี้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะอยากรู้เรื่องอะไรไพ่24ตอบได้ค่ะข้างหน้านี้นะคะคนละ1ข้อถาม1ข้อตอบไพ่1ใบนะคะอย่าถามซ้อนคำถามมาไป2คำถาม3คำถามใครถามนะคะก็นะเข้ามาแล้วก็กดแชร์ออกไปนะครับนะสำหรับดูดวงส่วนตัวนะคะไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสามารถดูส่วนตัวได้นะคะทางแชทมามีค่าครูนะคะไพ่24อย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ3อย่างนี้ดูข้างหลังนะคะเท่านั้นนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูทางแชทมาได้ถ้าสนใจค่ะคือเราดูแชร์แล้วกั้งอ๋อไพ่ไม่อยากบอกอะไรเลยค่ะไพ่อยากต้องตั้งเป็นคำถามมาครับไพ่อยากตอบคำถามนะคะตอบเป็นคำถามครับคือคุณถามมาเราตอบให้แต่ถ้าเกิดคุณถามว่าถ้าเกิดมันไม่ได้มีเรื่องมันไม่ได้มีเรื่องอะไรก็เราจะไม่ตอบนะไม่ได้มีเรื่องกุ้มใจอะไรหรือเปล่าจะไม่ตอบเออคุณต้องตั้งเป็นคำถามมาเอาให้จบอันนี้คืออยากจะรู้ทุกข์ใจอะไรมากที่สุดถึงข้อเนี่ยค่ะอยากรู้อะไรเนี่ยที่สุดเลยนะถามมานะคะคุณกั้งมีสิทธิ์ถามเพราะว่าคุณกั้งแชร์แล้วนะคะเอาคุณกั้งถามมานะคะว่าอะไรคำถามอะไรก็ได้นะที่คุณอยากรู้การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะคนชอบเขียนคำว่าไพ่เป็นคำว่าไผ่นะคะคือไม่เข้าใจว่าบางทีก็เป็นคำว่าไฟไปเลยนะไม่เข้าใจว่าไอ้นี่ว่าไปเรียนภาษาไทยมาจากไหนกันงงเหมือนกันนะเออช่างมันเถอะค่ะนะไม่แค่บอกเฉยๆว่าเขามักจะพิมพ์ผิดคำนี้กันเออไม่คิดถึงขั้นเรียนหนังสือหรอกเพราะว่าจริงๆก็เรียนมาตั้งนานแล้วแต่อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ค่ะเออแชร์แล้วกั้งครอบครัวค่ะครอบครัวอะไรยังไงเออครอบครัวคือคุณมีสามีหรือว่ามีลูกหรือว่าครอบครัวพ่อแม่คือคุณถามคุณถามอะไรคุณถามแบบจับประเด็นใจความในที่นี้ก็คือครอบครัวหมายถึงว่าตัวเราหรือยังไงคือคำถามคือคุณถ้าคุณถามเหวี่ยงคำถามเราตอบแค่เฉพาะเจาะหนึ่งคำถามไม่ได้แบบยกโคตรมาหรือว่าฝั่งพ่อเป็นอย่างนี้ฝั่งแม่เป็นอย่างนี้หรือฝั่งเราเป็นอย่างนี้คือคุณต้องแยกให้ออกว่าคำถามคืออะไรเอามาคนนี้มาละเอาจะเอาคนที่ตอบเรื่องมาใช่แล้วพึ่งการงานเป็นไปตามที่หวังไว้ไหมคะเนี่ยดูแบบคนเนี้ยเขายังพูดภาษามนุษย์ใช่แล้วพึ่งการงานเป็นไปตามที่หวังไว้ไหมคะดีครับ
นะอาจารย์ท็อปอย่าเวียงไม่ได้เวียงแต่เราต้องอธิบายให้ฟังอย่าแรงอย่าแรงเออเบาๆหน่อยน่ากลัวเดี๋ยวคนหายหมดค่ะไม่ค่อยกลัวเรื่องคนหายหรอกแต่คือถามมั่วเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอย่างคุณพึ่งเนี่ยเขาถามรู้เรื่องมี10เหรียญไพ่มันออกมาดีนะแต่ไม่ใช่ถามที่หวังไว้นะน่าจะได้เงินดีด้วยไม่รู้หวังเรื่องอะไรแต่ว่าได้เงินแต่คือคำถามมันเวียงเข้าใจคำถามมันเวียงไหมคำถามเวียงคือคำถามไม่ตรงตัวเอาแค่นี้มาแชร์แล้วเตยปู่ที่นอนป่วยอยู่เอาถามน้องปู่นะเขาถามว่าจะดีขึ้นไหมคะจะได้กลับบ้านไหมคะคือเราดูแบบจะดูให้เหรอเขาถามเรื่องปู่นะคือไม่ใช่คำถามของคุณมานะเราไม่ดูนะก็ต้องดูคำถามของคุณเตยเองนะคะคือคุณเตยมีเรื่องอะไรเพราะว่าโปรไฟล์ก็โปรไฟล์คุณเตยใช่ไหมเราจะไม่ดูข้ามคำถามชื่อก็ชื่อคุณเตยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะตอบเรื่องของคุณเตยนะคะจะไม่ตอบเรื่องของคนอื่นเขาเรื่องของบรรพบุรุษอะไรเราไม่ยุ่งนะคือคำถามเขาเป็นคนอยู่เขาไม่เป็นบรรพบุรุษเป็นเขาเป็นคนอยู่มานะกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์นะคือถามอย่าถามคำถามเหวี่ยงให้ถามคำถามตรงนะนะปวดหัวคนรุ่นหลังๆนี่ถามแบบชอบถามเหวี่ยงออกไปไม่เราก็ต้องดูสิว่าเนี่ยเขาถามว่าให้ถูกต้องยังไงเราก็ต้องแนะนำดีๆอะไรก็บอกแล้วแต่เมื่อคืนเร็วๆมาแล้วโถจานท็อปเองเหรอไม่ต้องพิมพ์แล้วเอาปู่ที่นอนป่วยคุณเตยถามของคุณเตยนะคะเราจะไม่ดูเรื่องกรรมของชาวบ้านครับทำไมหายไปข้างล่างข้างๆไม่ออกเดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์โอ้เอ้ยนะถ้าเราไม่นี่ให้ก็เราไม่กดเองก็เขาก็ไม่กดให้ก็นั่นแหละนะน้ำจิตน้ำใจนะเขาเรียกน้ำใจอาจารย์ท็อปเหนื่อยมากเลยใช่ไหมวันนี้วันนี้อาจารย์ท็อปเครียดมากเลยใช่ไหมคะพึ่งได้พักรู้สึกว่าพึ่งได้พักไปได้ครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยแล้วกลับมาเนี่ยโอ้ไม่ได้ทำอะไรเสียงดังเลยท็อปจะนอนต่อก็ได้นะเนี่ยจริงบอกคนข้างหน้าเขาไหมคะว่าอาจารย์ท็อปทำอะไรมาบ้างอาจารย์ท็อปถึงเหนื่อยค่ะในวันนี้มีงานเยอะแยะครับมีคนคือผมซื้อขายเทวรูปเป็นหลักนะแล้วก็ถ้าจะเข้ามาวันนี้ก็ขายได้แล้วนี่นะถ้าจะมาซื้อขายเทวรูปถ้าจะมาซื้อเทวรูปจากผมก็มาถามด้านหลังเอาละกันนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนอาจารย์โอหยิบอาจารย์โอหยิบแป๊บนึงนี่ไงอาจารย์โอหยิบโชว์เลยบอกค่ะเพียงองค์พิฆเนศนะปางประธานพรประธานทรัพย์นะเอาไว้เสริมดวงเสริมราศีสำหรับคนที่ต้องการความสำเร็จนะด้านการงานการเงินแล้วก็ด้านปัญญาถ้าเกิดว่าคุณต้องแข่งท็อปอีกแล้วใช่ไหมว่าไงนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการแข่งขันนะเพื่อเข้ารับราชการอะไรอย่างเงี้ยคุณควรมีไว้บูชาต่อมาแล้วสวยมากเลยนะคะ19ฟรอย19คนคุยชื่อโอ๊ตตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราคุยกับเราคนเดียวไหมครับคือคุณถามอ่ะคุณถามเยอะมากอาจารย์บอกแล้วว่าให้คุณถามข้อเดียวนะคุณอยากรู้เรื่องอะไรแต่คุยกับเราคนเดียวเราไม่ตอบให้อยู่แล้วไม่ตอบอ่ะตอบเขารู้สึกยังไงกับเราแล้วกันนะคุณโอ๊ตรู้สึกยังไงคุณโอ๊ตนะคะเอ้ยใช่ไหมคนคุยชื่อโอ๊ตตอนนี้เขารู้สึกยังไงคุณฟรอยเขารู้สึกยังไงช่วงนี้เขาจะหายไปหน่อยนะนะไพ่มันบ้างงั้นนะช่วงนี้จะหายไปหน่อย3วันนี้นะแชร์แล้วแป้งจะทำเรื่องโอนย้ายงานภายใน3เดือนนี้จะได้ย้ายไหมคะเขาจะเซ็นอนุมัติให้ไหมผมดูแค่3วันนี้ครับผมดูให้แล้วกันยังไม่ได้ไปไหนครับ3วันนี้ผมดูแค่นี้นะนะ3วันนี้นะมีอะไรแนะนำไหมคะก็มีพิฆเนศเนี่ยแหละแนะนำให้จะใส่ใจบูชาหรือไม่ก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะย้ายงานให้สำเร็จคุณก็ต้องบูชาพิฆเนศเพราะพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเวลาขออะไรก็ขอได้นะแต่เวลาบนเนี่ยต้องแก้นะมาคุณแอมไม่แทนนะคะไม่แชร์ก็ไม่ตอบครับหมดเวลาครับนะผมจะดูเฉพาะคนที่แชร์นะนี่จะทอดดูมองมาเอาคนอื่นมาคุณอายจะมีสิทธิ์ท้องอ่ะไม่ดูครับเรื่องท้องโอ้เหนื่อยใจจริงๆเลยแต่ละคนมาคุณแอมแชร์ก่อนนะคะแล้วก็คุณอายแชร์แล้วถามเรื่องอื่นนะคะไม่ถามเรื่องท้องนะคะคือเคยมีหมอดูคนนึงเขานั่งตลอดเวลาแล้วเขาก็ไม่ตอบอะไรให้ใครถามว่าไม่ตอบเพราะอะไรเพ
ราะเขากะไม่ตอบให้เขานั่งตลอดเวลาคือนั่งแบบนั่งแต่ไม่ตอบอะไรใครเลยเงี้ยแบบพูดไปแบบแชร์ให้หน่อยคะแชร์ออกไปแต่ก็ไม่ตอบอะไรเลยอะไรเงี้ยมันมีหมอดูประเภทนี้เห็นบ่อยก็อ่ะในอาจารย์โอนมาทำไมตอบให้เขาหน่อยแอมแชร์แล้วค่ะอาทิตย์หน้าบริษัทใหม่จะเรียกเราไปทำงานใหม่คะเราดูแค่3วันนี้ครับนะมีโอกาสนะมันไพ่9เหรียญอ่ะมีงานไพ่มันเป็นไพ่เงินเยอะเลยอะค่ะนะมันก็มีเกณฑ์จะได้งานเนาะน่าจะดีเนาะคือถ้าจะท้องม้าหลังครับต้องดูครับกับผมอาจารย์ท็อปคนเดียวเลยนะไม่ใช่นะพูดอะไรอย่างนั้นอ้าวไปดูกับอาจารย์โอ้คำถามละ100ของผม999มาได้ไอ้จะท้องไหมดูกับอาจารย์ท็อปคนเดียวข้างหลังมาเดี๋ยวอาจารย์ท็อปไปดูให้ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะอาจารย์ท็อปอาจารย์ท็อปไม่ให้พูดอะไรก็คือมาดูได้นะไม่นึกว่าจะใครทำใครท้องอ่ะคือเรื่องจริงๆเรื่องพวกนี้มันไม่ควรเอามาพูดข้างหน้านี่หรอกมันเป็นเหมือนเป็นสิ่งไม่ดีเพราะว่าไม่ดียังไงอ้าวก็จะท้องจะไส้อะไรเนี่ยคุณก็ต้องดูแบบไปดูเป็นส่วนตัวกันไม่ให้แบบมานั่งถามมาข้างหน้านี่เพราะว่าคำถามพวกนี้เขาสงวนไม่ดูเป็นส่วนตัวกันใครเขามานั่งดูกันแบบนี้หรอกไอ้พวกที่นั่งดูเอาบางทีก็ดูมั่วซั่วมั่งอะไรมั่งไปเรื่อยไหนดูเวลาก่อนนะอ่ะ15นาทีเสร็จแล้วนะติดต่อเดี๋ยวจะไปต่อที่ไปต่อนะคะที่เพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรและเพจยิปซีโอสิริกรนะคะตามนี้ครับนะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619226450925929261ID ราย O สิริ15กดแชร์พิมพ์แชร์แล้วช่วยเร่งคำถาม1ข้อนะนะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเทพวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะคะแล้วก็สอนไพ่ยิปซีค่ะอ่ะไปแล้วครับนะสวัสดีครับ